โอ้โหใช่ทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเขาไปจากเนี่ยต่ำไปจะอยู่ขวามือมันก็ที่กลางถนนน่ะต้นนี่แหละทางอุไรนี่แหละท่านครับเกี่ยวกับความเป็นมาเกี่ยวกับการสร้างกำแพงแก้วของวัดในของท่านนี่ครับเริ่มมีความคิดยังไงถึงได้ทำมาครับเรื่อยๆก็เมื่อประมาณปี2558เนาะหลวงพี่ได้จัดกลุ่มจิตอาสาพัฒนาเผยเพียงก็เลยมีแนวคิดที่อยากจะทำกำแพงแก้วซึ่งเป็นกำแพงแก้วจริงๆซึ่งที่เราเห็นทั่วไปเป็นกำแพงธรรมดาเนาะกำแพงศิลาแรงแต่ของวัดเราทำด้วยแก้วด้วยกระจกจริงๆสำหรับแนวคิดนั้นก็สร้างไว้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและก็สังฆบูชาสาเหตุที่ทำให้มันให้สวยสดงดงามก็เพราะว่าเป็นของที่จะต้องถวายเป็นพุทธบูชาเนาะก็เลยจะเป็นต้องสร้างให้สวยเท่าสวยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะของกำแพงแก้วก็ประกอบด้วยฐานโบคว่ำบัวหงายและตัวกำแพงแล้วโบคว่ำบัวหงายอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีตัวปราสาทเฟื่องประดับด้วยเพื่อเป็นที่ประทับของพระพุทธรูปเนาะตลอดจนถึงที่ประทับของเทวดารักษาทั้ง4ทิศซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของกำแพงแก้วทั้งหมดเปียงนี้สร้างในรูปแบบไหนครับกำแพงแก้วกำแพงแก้วของเราสร้างกันในรูปแบบใช้ชาวบ้านช่วยกันแต่โดยการผ่านที่อาตมาภาพเป็นผู้ที่ออกแบบออกไอเดียเนาะเรียบร้อยแล้วก็หาช่างภายในชุมชนตลอดถึงโยมในชุมชนมาช่วยกันแต่ก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากโยมเป็นอย่างดีแต่แบบแปลนไม่มีนะฮะมันอยู่ในสมองเขาออกมาให้โยมเขาทำศิลปะล้านนาผสมออกไทยประยุกต์